สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการท่องโลกครัวไทย Eye on Thai Cuisine เราจะนำพาท่านไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆรับรู้เรื่องราวที่น่าสนใจและเยี่ยมชมร้านอาหารไทยที่คงเอกลักษณ์ความเป็นไทยทำให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai Select จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ค่ะตราสัญลักษณ์ Thai Select นั้นเป็นเครื่องยืนยันการันตีนะคะให้ชาวต่างประเทศทั่วโลกได้รับรู้ว่าถ้าอยากจะทานรับประทานอาหารไทยเมื่อไหร่เนี่ยมาที่ร้านนี้แล้วไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะวันนี้นะคะบีพาทุกท่านมาเยี่ยมชมบริเวณ Brick Lane ค่ะ Brick Lane นั้นจริงๆแล้วเป็นชื่อของถนนเล็กๆสายนี้นะคะซึ่งเป็นถนนที่มีชื่อเสียงมากในย่านตะวันออกของตัวเมืองลอนดอนจนกระทั่งชาวลอนดอนเนี่ยเรียกบริเวณแถวนี้ว่าบริเวณ Brick Lane เลยค่ะเรามาทำความรู้จักถึงประวัติศาสตร์คร่าวๆกับแถบย่านบริเวณ Brick Lane นี้ก่อนนะคะก่อนอื่นเลยแรกเริ่มถนนสายนี้เนี่ยมีชื่อว่าถนน Whitechapel แต่ด้วยความที่ว่าช่วงนั้นเนี่ยถนนสายนี้ถูกทับถมไปด้วยเศษอิฐเศษกระเบื้องเยอะแยะมากมายจากโรงงานผลิตกระเบื้องนะคะตั้งแต่สมัยประมาณศตวรรษที่15ผู้คนแถวนี้เลยเรียกถนนสายนี้ว่า Brick Lane ไปโดยปริยายทีนี้ความเจริญเริ่มเข้ามาสู่ย่านนี้ของตัวเมืองลอนดอนเนี่ยตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่17คือมีเริ่มมีคลื่นชาวอพยพจากประเทศต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวฝรั่งเศสชาวไอริชชาวยิวโดยเฉพาะช่วงหลังๆเนี่ยชาวบังคลาเทศจะเข้ามาค่อนข้างเยอะบริเวณนี้ก็เลยถือว่าเป็นที่ที่มีแหล่งทอผ้าซื้อขายผ้าตัดชุดเครื่องนุ่งห่มเยอะเพราะว่าการทอผ้าเนี่ยถือว่าเป็นทักษะที่ชาวบังคลาเทศถนัดค่ะพอเริ่มเข้าช่วงศตวรรษที่20ก็เริ่มมีคลื่นการพัฒนาการของชาวแองโกลอินเดียนที่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็สำคัญนะคะคือว่าพวกญาติพี่น้องของชาวบังคลาเทศที่ได้มาตั้งรกรากที่นี่แล้วเนี่ยญาติพี่น้องของชาวบังคลาเทศพวกนั้นก็คือเริ่มอพยพเข้ามาในกรุงลอนดอนมากขึ้นเพื่อมาหางานทำแล้วก็เริ่มตั้งหลักแหล่งเป็นเรื่องเป็นราวนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยว่ารอบสองฝั่งถนนของ Brick Lane เนี่ยจะมีร้านขายอาหารอินเดียแกงกะหรี่เยอะมากหรือว่าที่เรียกว่า Curry Houses ค่ะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะร้านส่วนใหญ่ก็ยังเป็นผู้ดำเนินการร้านเนี่ยก็ยังเป็นชาวมุสลิมอยู่ดีเพราะฉะนั้นแต่ในหลายๆร้านเนี่ยก็จะไม่มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะและปัจจุบันนี้นะคะถนน Brick Lane หรือว่าย่าน Brick Lane เนี่ยนอกจากจะถือว่าเป็นหัวใจของชุมชนชาวบังคลาเทศแล้วยังถือว่าเป็นแหล่งที่น่าท่องเที่ยวมากสำหรับในเมืองลอนดอนนะคะเป็นแหล่งที่ทั้งชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมเยียนลอนดอนต้องมาเที่ยวและคนลอนดอนเองก็ชอบมาเหมือนกันโดยเฉพาะวันอาทิตย์นะคะวันนี้บีอยู่ที่นี่ในวันอาทิตย์พอดีเลยตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นจะมีตลาดที่เรียกว่า Sunday Up Market นะคะเป็นตลาดที่มีสีสันมากคึกคักนะคะมีของขายเยอะมากสารพัดอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าวินเทจหรือว่าแจ็คเก็ตหนังรองเท้าบูทนะคะเครื่องประดับบ้านต่างๆเฟอร์นิเจอร์ต่างๆจานชามช้อนซ่อมเมื่อกี้เดินผ่านมีร้านขายกระสอบทรายด้วยนะคะเอาเป็นว่าถ้ามาที่นี่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ถึงกับสากกระเบือยันเรือรบแต่ว่าของที่น่าสนใจเนี่ยมีหมดเลยและบริเวณ Brick Lane นี้นะคะยังเป็นแหล่งที่มีสถานที่จัดนิทรรศการแสดงงานศิลปะหรือว่างานดีไซน์แฟชั่นโชว์ต่างๆของไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนที่กำลังเรียนศิลปะดีไซน์อยู่หรือว่าเป็นดีไซเนอร์รุ่นใหม่ไฟแรงนะคะที่นี่เนี่ยจะเป็นแหล่งที่ป๊อปปูล่าทีเดียวหลายๆคนที่แวะมาเที่ยวช้อปปิ้งเสร็จก็อาจจะเดินไปดูนิทรรศการต่างๆได้ค่ะค่ะคุณผู้ชมจะเห็นนะคะขณะที่เดินอยู่นี่ร้านที่ขายของต่างๆตาม Brick Lane มีทั้งร้านที่อาจจะอยู่ในอาคารแล้วก็ร้านที่อยู่ตามสองข้างทางถนนนะคะเหมือนกับว่าถ้าเทียบกับเมืองไทยก็อาจจะคล้ายๆกับตลาดนัดจตุจักรละกันค่ะทั้งนี้คุณผู้ชมจะเห็นได้นะคะว่ามีงานกราฟฟิตี้พ่นอยู่บนตามผนังหรือตามประตูต่างๆซึ่ง Brick Lane ก็มีชื่อทางด้านงานกราฟฟิตี้หรือว่าศิลปะการพ่นสเปรย์บนฝาผนังค่ะSunday Up Market ที่ Brick Lane นี้ก็มีตลาดหลายโซนนะคะซึ่งหนึ่งในหลายๆโซนนี้ก็รวมไปถึงตลาดอาหารด้วยคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าร้านต่างๆที่มาขายอาหารเนี่ยส่วนใหญ่จะดูออกเลยว่าเหมือนกับเป็นร้านที่เรียกว่า Family Run หรือว่าอาจจะเป็นการที่ว่าสามีภรรยาหรือว่าพ่อแม่ลูกได้มีการทำอาหารหรือว่าอบขนมกันที่บ้านแล้วก็มาเปิดบูธขายที่นี่นะคะทั้งนี้เราก็จะเห็นว่ามีร้านขายคัพเค้กบ้างขายเค้กหรือขนมต่างๆพอเดินมาทางนี้จะเห็นว่ามีร้านขายอาหารอิตาเลียนนะคะส่วนมุมนี้ก็มีอยู่หลายๆร้านเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นร้านขายอาหารศรีลังกานะคะอาหารญี่ปุ่นอาหารจีนเฝออาหารเวียดนามก็มีค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าใครมาเยี่ยมชมบริกเลนแล้วเนี่ยบางทีถ้ามาตั้งแต่เช้าเลยเดินเที่ยวสักรอบนึงแล้วก็แวะรับประทานอาหารนะมีให้เลือกเยอะมากพอทานเสร็จเรียบร้อยก็เดินต่ออีกรอบนึงก็ดีค่ะมีอะไรที่น่าสนใจบนถนนเยอะอย่างร้านนี้นะคะเห็นได้ว่ามีการขายหน้ากากกันแก๊สหรือ Russian Gas Masks ซึ่งบีคิดว่าแปลกมากเลยว่าทำไมอยู่ดีๆมีการมาขายของแปลกๆแบบนี้บนตลาดนะคะและตอนนี้นะคะบีเจอเหยื่อผู้ให้สัมภาษณ์หนึ่งคนบนถนนค่ะHello, what's your name? Hi, I'm Mark. Mark, nice to meet you, Mark. Could you please let us know what makes you love Brick Lane? Oh, what I love about Brick Lane most is the mix of cultures you get here. Right. Do you come here a lot? Most Sundays, I have to say. Most Sundays. And do you come here during the weekday as well? No, I live in the other side of the river, South London. Right, so you actually travel all the way here just to come to Brick Lane on Sundays. Make a trip up just for the Sunday, yeah. That's great, that's great. Well, thank you very much, Mark, for participating with us today and hope you have a lovely day in Brick Lane. Thank you. Bye-bye. เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาบีจะพาท่านไปเยี่ยมชมร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กในกรุงลอนดอนกันค่ะกลับเข้าสู่รายการท่องโลกครัวไทย Ion Thai Cuisine ตอนนี้บีอยู่ด้านหน้าร้านนิพานะคะร้านนี้อยู่ในโรงแรมชื่อ Lancaster London โรงแรมนี้ก็อยู่บนถนน Lancaster Terrace แล้วก็ไม่ไกลจากสถานีรถไฟใต้ดิน Lancaster Gate เดี๋ยวบีจะพาคุณผู้ชมเข้าไปด้านในกันค่ะตอนนี้บีอยู่ด้านในแล้วนะคะอยู่กับคุณนงยาวทูบช้อยเป็น Head Chef หรือว่าหัวหน้าเชฟของร้านอาหารนิพาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอเรียกว่าป้าเยานะคะค่ะก่อนอื่นป้าเยาทำงานที่ร้านนิพาที่โรงแรมนี้มานานเท่าไหร่แล้ว18ปีค่ะก่อนที่จะมาทำร้านนี้นี่ทำที่ไหนมาก่อนทำที่โรงแรมแลนด์มาร์คแบงคอกอ๋อแลนด์มาร์คแบงคอกซึ่งเจ้าของคนเดียวเป็นคนเดียวกันแล้วร้านที่คุณป้าเยาทำที่โรงแรมแลนด์มาร์คก็เป็นร้านชื่อนิพาเหมือนกันเหมือนกันค่ะก่อนหน้านั้นเคยทำทางด้านอาหารหรือเปล่าขายอาหารทำอาหารเคยทำค่ะขายข้าวแกงกับพี่สาวอ๋อที่กรุงเทพระบายยังไงแต่ป้าเยาก็คือเป็นคนกรุงเทพใช่ค่ะโตขึ้นมาก็ทำอาหารมาตลอดทำอาหารมาตลอดเลิกจากไม่มีอาชีพอะไรเรียนน้อยแล้วก็ต้องมาขายของกับพี่สาวอ๋อแต่ว่าต้องแสดงว่าต้องมีฝีมือเก่งเป็นพรสวรรค์มาตั้งแต่เด็กแล้วไม่งั้นก็ขายตั้งแต่อยู่ป้าเยาทำอยู่โรงแรมเอเชียมาก่อนด้วยก็ในร้านนี้มีบุคลากรทั้งหมดกี่คนรวมทั้งด้านนอกที่ดูแลลูกค้าด้วยแล้วก็ด้านในครัวข้างในเดือนนี้6คนข้างนอกนี่แล้วแต่บางวันเด็กเจอสิคะทุกคนเป็นคนไทยหมดเลยหรือเปล่าคนไทยหมดคนไทยหมดเลยนะคะแล้วคนที่อยู่ในครัวนี่คือเป็นลูกมือของป้าเยาหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาทำอาหารคือป้าเยาทำเองหรือว่าใช้นิ้ววิเศษชี้ทำเองลงมือเองค่ะตลอดมาทุกวันเป็นเวลา18ปีใช่ค่ะทำไม่เคยขาดนะคะแล้วพวกสูตรอาหารตำราอาหารจานต่างๆนี่ป้าเยาเป็นคนคิดหมดเลยเป็นหาทุกอย่างเราทำได้ทุกชนิดที่ว่านั่นค่ะแต่บางอย่างเมนูนี่ก็อาจมาจากเมืองไทยค่ะบางทีเจ้านายก็ส่งเป็นเมนูจากเมืองไทยมาค่ะหมายความว่าพอป้าเยามาทำงานที่นี่เนี่ยคือเมนูสูตรอาหารยังเป็นไทยแท้ 100% เหมือนเดิมหรือว่าป้าเยามีการปรับเปลี่ยนบางจานบ้างหรือเปล่าให้เหมือนกับว่าเข้ากับรสชาติที่คนต่างชาติชอบไม่เลยค่ะเพราะเราจะเป็นของเดิมจะต้องไทยค่ะก็ต่างชาติที่นี่ทานอาหารเป็นแล้วรสชาติคนไทยบางคนไทยยังบางทียังทานเผ็ดไม่เหมือนทางด้านนี้หมายถึงว่าคนไทยที่ทานนี่บางคนยังเผ็ดไม่เท่าคนต่างชาติโอ้โหบางคนที่มาเที่ยวมาอะไรนะค่ะยังออเดอร์ที่นี่ยังแบบไม่มีใครว่าเผ็ดน้อยมากค่ะแล้วก็ร้านนี้มีบริการรูมเซอร์วิสด้วยเพราะว่าอยู่ในโรงแรมใช่ไหมคะเมนูเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเมนูแบบเดิมค่ะแสดงว่า24ชั่วโมงนี่ก็ต้องยังไงเมนูก็เหมือนเต็มที่เลยหรือเปล่าหรือว่ารูมเซอร์วิสนี่มีเมนูน้อยกว่าเพราะว่าสมมติมีแขกโทรมาตอนตีสามบอกว่าอยากกินส้มตำกับลาบเป็ดมาเหรอไม่ได้ที่นี่ราคา4:30อ๋อโอเคก็คืออ๋อปิดร้านเลยค่ะ4:30ไม่มีเหมือนกับว่าทำอะไรเผื่อไว้ว่าสมมติแขกอยากจะสั่งอะไรตอนตีสี่ตีห้าอะไรไม่มีค่ะจะมีเบรกฟาสต์ตอนเช้าค่ะข้าวต้มข้าวต้มฝรั่งจะทำร้านนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงคะเที่ยงครึ่งค่ะถึงค่ะปิดบ่าย3โมงอ๋อเพราะฉะนั้นข้าวต้มอาหารเช้านี่คือคนละแผนกก็ทำแต่ว่าสูตรมาจากป้าเยาทุกวันนี้ก็ทำ2รอบอยู่แล้ว2รอบนี่คือยังไงเมื่อไหร่บ้างเข้า11โมงเช้าค่ะเบรกทำถึงบ่าย3โมงเบรก3โมงเบรกแล้วเข้าอีกที6โมงเย็นเนี่ยถึงเลิกจนเลิกเที่ยงคืนอย่างนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะแล้วระหว่างเบรกทุกวัน18ปีทุกวัน18ปีแล้วระหว่างเบรกนี่
ป้ายอแล้วก็คนในร้านนี่ทำอะไรกันนะครัวรอบมาเข้ารอบบ่ายนี่เขาจะมาทำอาหารที่ว่าเตรียมขายเตรียมของทุกอย่างเช่นสตาร์เตอร์เช่นทุกอย่างที่เราต้องทำคือจริงๆเบรกนี่ก็ไม่ใช่เบรกเบรกก็คือว่าต้องทำเตรียมสำหรับขายอีกรอบนึงป้ายอเบรกค่ะแล้วทำงานถ้าไปงานเลี้ยงหรือมีอะไรขึ้นมาเพิ่มป้ายาก็ต้องอยู่อย่างเมื่อวานนี้งานทุนไทยข้างล่างก็ต้องอยู่ค่ะทำอาหารให้เขาอย่างนี้มีเวลาพักผ่อนบ้างไหมคะอย่างปีนึงเนี่ยเอางี้แล้วกันว่ามีฮอลิเดย์นานมีค่ะฮอลิเดย์ได้สี่เดือนหนึ่งค่ะเดือนหนึ่งติดต่อกันหรือเปล่าหรือว่ายาวโอ้โหแสดงว่ากลับไทยทุกปีทุกปีค่ะก็กลับยาวเลยใช่ไหมคะสี่วีคนี่ใกล้รีไทร์แล้วหรือยังคะปีนี้ค่ะปีนี้รีไทร์ปีสุดท้ายเป็นปีที่รอคอยหรือเปล่าหรือว่าจริงๆทำที่นี่มานานก็มีความผูกพันค่ะถ้าเราอายุมากแล้วด้วยอายุมากแล้วถามเรื่องอาหารมานี่ก่อนว่าที่เนี่ยอาหารจานเด่นๆที่คนชอบสั่งกันไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติก็ตามเนี่ยเช่นอะไรบ้างต้มยำกุ้งไทยผัดไทยต้มยำกุ้งค่ะแล้วทอดมันปลาแล้วก็ขายทอดมันปลาก็ขายดีเราทำเองนะทอดมันปลาค่ะแล้วอย่างวันนี้ที่นำเสนอ2จานมีอะไรบ้างเอ่ยนี่มีน้ำตกไก่ย่างน้ำตกไก่ย่างแล้วก็ผัดเขียวหวานทะเลอย่างน้ำตกไก่ย่างนี่คือคล้ายๆกับว่าเป็นการผสมผสาน2อย่างใช่ไหมคะเพราะว่าส่วนใหญ่พวกน้ำตกก็จะเป็นหมูเอาอะไรมาย่างหรือมาต้มก่อนแต่อันนี้คือเอาไก่ย่างมาทำน้ำตกค่ะสูตรเดียวกันแต่เราใช้เบสเป็นจากพวกเนื้อกับหมูเป็นไก่ย่างเป็นไก่ย่างเราคือทำยังไงใช้ไก่ส่วนไหนกบไก่หรือว่าสะโพกสะโพกค่ะสะโพกไก่เพราะว่าสะโพกก็จะเนื้อนุ่มจะหมักค่ะจะหมักหมักไว้แล้วก็เราแพ็คแบบสุนัขสุญญากาศพักสุญญากาศค่ะแล้วเวลานั้นเราเข้าครัวไมโครเวฟแล้วก็มาย่างค่ะหมักนี่หมักเช่นอะไรคะก็คือรากผักชีกระเทียมพริกไทยเหมือนหมักไก่ย่างเลยค่ะเป็นหมักไก่ย่างอีกจานนึงอะไรนะคะเขียวหวานทะเลเขียวหวานทะเลอันนี้จุดเด่นเป็นยังไงคะว่าขายดีมากค่ะขายดีทุกคืนคือเพราะว่าพี่เห็นมันไม่ได้เป็นหม้อเหมือนแกงเขียวหวานเป็นผัดเนี่ยอ๋อเป็นผัดเขียวหวานทะเลค่ะแล้วทำยังไงคือปลามีการมาชุบแป้งทอดก่อนคลุกแป้งไม่ให้ติดค่ะไม่ให้ติดนิดหน่อยอ๋อค่ะแล้วส่วนมีหอยเชลมีหอยเชลด้วยค่ะแล้วก็กุ้งแล้วก็ปลาหมึกนี่เราลงน้ำมันเพียงมันลวกค่ะค่ะดิฟายเอาขึ้นแล้วเราก็มาผัดกับน้ำพริกเขียวหวานป้ายาวอยู่ร้านนิพาที่โรงแรมดันมาร์กมาก่อนอยากถามว่าการตกแต่งร้านหรือว่าธีมเนี่ยของที่นี่กับที่นั่นคล้ายกันไหมคะหรือเหมือนกันยังไงก็ลอกแบบมาจากลอกแบบเลยร้านนี้จุคนได้ทั้งหมดประมาณกี่คนคะ60ได้ประมาณ60คนการที่คุณป้ายาวทำงานในร้านอาหารที่อยู่ในโรงแรมไม่ทราบว่าได้สวัสดิการอะไรจากโรงแรมหรือเปล่าก็มีพวกที่เราได้ฮอลิเดย์ค่ะเป็นสวัสดิการสวัสดิการค่ะของโรงแรมของโรงแรมแล้วมีอะไรอีกไหมคะเหมือนกับเขามีบริการอาจจะซักเสื้อผ้าให้หรือว่านี่มันมีอยู่แล้วค่ะทุกโรงแรมมีอยู่แล้วทุกโรงแรมซักเสื้อผ้าให้ค่ะแต่ไม่เหมือนที่ข้างนอกค่ะแล้วป้ายาวพักอาศัยอยู่แถวบริเวณนี้หรือเปล่าคะใช่ค่ะ18ปีพักแถวนี้ตอนนี้อยู่ย้ายไปใหม่อยู่ที่ควีนการ์เด้นอยู่ที่ควีนส์เวย์ควีนส์เวย์ก็ใกล้อีกควีนใกล้ล่างเราไปสี่ป้ายแล้วมีค่ะแล้วก่อนหน้านี้อยู่ตรงไหนคะก่อนหน้านี้อยู่ทางด้านหลังนี่ค่ะก็ยิ่งใกล้เข้าไปใหญ่แต่ว่ามาทางนี้รถเมล์สะดวกเร็วกว่าเพราะป้ายาวจะเดินช้าว่าอย่างนี้เอ๊ะถ้าทำงานที่นี่7วันเลย5วันค่ะ5วัน2วัน2วันนี่คือวันไหนอาทิตย์จันทร์แล้วแต่วันแล้วแต่มีงานค่ะแล้วเวลาหยุดนี่ทำอะไรพักผ่อนอยู่ที่บ้านหรือมีการไปเดินเที่ยวไปเดินสวนไม่เดินค่ะพักผ่อนพักผ่อนหมดแรงใช่การที่ร้านอาหารนิพาเป็นร้านอาหารในโรงแรมเนี่ยบีเข้าใจว่าคงจะต้องค่อนข้างที่จะแตกต่างกับร้านอาหารไทยข้างนอกที่ไม่ว่าจะอยู่ในห้างหรือว่าอยู่บนถนนแต่อยากให้ป้ายาวช่วยอธิบายหน่อยว่าแตกต่างยังไงอยากให้เปรียบเทียบแตกต่างมากเลยค่ะเพราะว่าคือเขาคือยังไงแกงเนี่ยเขาจะใส่ไงก็ได้ที่เขาจะทำคือแขกก็ทานได้แต่ที่จริงสูตรแท้จริงเนี่ยเขาใช้ไม่ได้เพราะมันต้องลงทุนเยอะไม่เหมือนอย่างของเรามีทุนที่สั่งกันมาพัฒนาอาหารของเราจะถูกต้องตามที่ว่าโบราณจริงๆของเขาจะใส่
ที่ว่าส่วนคล้ายคลึงคือไม่ใช่มะเขือเนี่ยมันหน่อไม้แทนอะไรเงี้ยผักอะไรก็ได้ใส่ไปค่ะแต่ที่พี่ยาวบอกว่าที่ต่างแน่ๆก็คือว่าคนที่มาทานที่นี่เหมือนกับจะเป็นดูว่าระดับของเรานักธุรกิจค่ะคุณน้ำจิ้มหรืออะไรของเราก็มาเทียบกันได้คุณพี่ยาวมีความภาคภูมิใจในอาหารมากค่ะแน่นอนเพราะอยู่ที่นี่มา18ปีแล้วก็อยู่ที่ไทยมาก่อนตั้งนานเราสูตรของเราที่จริงๆเลยมีอุปสรรคหรือว่าปัญหาอะไรหรือเปล่าในการทำงานที่นี่ที่ประเทศอังกฤษไม่มีเลยเพราะว่าถ้าแขกจะทานอะไรนี่ถ้าเราอาหารที่เรามีอยู่แล้วแล้วสามารถทำให้เขาได้เพียงแต่ว่าเขาต้องการแบบนี้แบบนี้มันก็ไม่มีปัญหาค่ะเมื่อมันของมันมีอยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถแบบแปลงนิดหน่อยให้เขาได้คือไม่เหนือแบบกระแรงเราทำให้แขกทานได้เพราะนั้นถึงบอกว่าไม่มีปัญหาค่ะอ๋อเพราะว่าแอบนึกไว้ในใจนึกว่าป้ายาวจะตอบว่ามีปัญหาเรื่องพนักงานที่ช่วยทำงานแต่ว่าลืมไปว่าร้านนี้นี่พนักงานแต่ละคนที่ทำที่นี่ก็ทำมาเหมือนกับค่อนข้างจะนานแล้วไม่ได้ว่าเป็นรับเด็กนักเรียนเข้ามาทำพาร์ทไทม์ไม่ใช่เพราะว่าบีบางร้านที่คุยมาเนี่ยเขาจะบอกว่าโอ้ช่วงนี้หายากเพราะว่าเขาก่อนเนี่ยจะมีเด็กนักเรียนเข้ามาทำพาร์ทไทม์มาช่วยเสิร์ฟแต่เดี๋ยวนี้เพราะว่าวีซ่าเปลี่ยนกฎ work permit เปลี่ยนกฎหาคนมาทำงานยากมากเลยที่นี่ก็ถูกกฎไม่รับแบบนั้นถูกกฎค่ะแล้วเชฟของเราทำผ่านงานกันมาเยอะๆทุกคนทำมาเยอะทุกคนก็คือสิบกว่าปีเวลาคัดเชฟผู้ช่วยป้ายาวก็คัดเองอินเทอร์วิวเองค่ะต้องชุดก็ลองเชฟอีกคนเป็นตอนนั้นป้ายาวจะเปลี่ยนเป็นป้ายาวเวอร์ชันเผด็จการแล้วต้องอย่างนี้อย่างนี้ไม่งั้นไม่ผ่านคือเราต้องให้นั่นด้วยต้องรักษามาตรฐานแล้วก็คุณภาพต้องคือจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่การทำงานการเป็นเชฟถ้าเรามาอยู่ที่นี่แล้วก็ต้องปรับให้เข้าที่นี่เพราะว่าไม่ใช่ว่าจะเก่งจากอื่นมาแล้วก็ไม่ใช่ค่ะเป็นเชฟก็มันจะต้องตรงนี้เหมือนกันค่ะต้องมาเข้าตรงนี้ได้เยี่ยมเลยทีนี้ไม่ทราบคุณป้ายาวมีอะไรอยากจะฝากบอกผู้ชมทางบ้านไหมคะคนไทยคนต่างชาติอย่าลืมนะคะนี่ลูกหลานคุณป้ายาวอาจจะนั่งดูอยู่ด้วยก็ได้อาจจะนั่งตบมืออยู่ที่บ้านโอ้ซุปเปอร์มัมออกทีวีค่ะก็บอกได้ยินเดียวว่าอาหารของเราถ้าอร่อยก็ควรจะรักษาคุณภาพของเราไว้อย่างเดิมจริงอยู่ประยุกต์คือประยุกต์อะทำทานได้จริงแต่คนเราถ้าลองทานนะรับรองได้เลยว่าทานได้ครั้งเดียวแบบจะไม่เหมือนกับไทยแท้ไม่เหมือนกับไทยแท้เด็กสมัยนี้ยังไม่รู้จักอาหารไทยแท้จริงไหมคะเพราะว่ายังไงเขาก็กินได้ไม่รู้จักจริงหรือเปล่าใช่ค่ะโอเคจะเป็นอย่างนี้ค่ะป้ายาวก็ไม่ค่อยชอบตรงนั้นเหมือนกันที่ว่าคือปรับปรุงได้แต่ก็ให้แต่อย่าให้เสียความเป็นไทยใช่อย่าเสียความเป็นไทยค่ะโอเคและนี่แหละค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของร้านอาหารนิพานะคะในโรงแรมRoyal Lancaster Hotelเดี๋ยววันนี้บีขอขอบคุณป้ายาวมากเลยค่ะมานั่งคุยกับปีนั่งคุยรับรองว่าลูกๆหลานๆนั่งดูอยู่แน่เลยแล้วก็คุณผู้ชมก็ได้เหมือนกับว่ารู้เรื่องราวของร้านอาหารร้านนี้ซึ่งค่อนข้างจะแตกต่างกับร้านอื่นในกรุงลอนดอนเพราะว่าอยู่ในโรงแรม4ดาวนะคะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ดีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงท้ายของรายการค่ะ